สวัสดีครับพบกับผมกับช่องรอยไถพัฒนานะครับเดี๋ยวเรามาลุยกันที่หน้าบ้านนะครับผมอาจจะยาวสักนิดหนึ่งนะครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเอาให้จบใน EP เดียวผมจะแปะลิงก์ตัว End Design นะครับตัวสไลเดอร์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับรบกวนทุกท่านเปิดขึ้นมาเลยนะครับผมเราจะได้ Copy โค้ดกันนะครับผมสำหรับโค้ดนะครับเดี๋ยวเราไปที่หน้าโค้ดของเราหน้าช็อปของเรานะครับที่โฟลเดอร์ Client นะครับ SRC Component แล้วก็ Pageแล้วก็ช็อปนะครับเราจะอยู่ที่หน้านี้กันยาวเลยนะครับด้านขวามือนะครับตัวสไลเดอร์นี่นะครับผมเดี๋ยวเราเอาตัวเบสิกนะครับตัวแรกเลยนะครับผมเปิดโค้ดขึ้นมาโชว์โค้ดขึ้นมานะครับ import เริ่มจากการ import นะครับผมก๊อปมาเลยนะครับผมมาที่ด้านโค้ดของเรานะครับวางเลยเดี๋ยวผมชอบวางเลยนะครับผม entityปึ๊บสวิตช์เราไม่ได้ใช้นะครับเอาออกไปเป็นสไลเดอร์ตัวเดียวนะครับจาก ANTD จาก N นะครับกดเซฟ1ครั้งปึ๊บใช้งานอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ผลลัพธ์เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ผลลัพธ์เลยเลื่อนลงมาที่ส่วนของคอรัมน์ด้านซ้ายนะครับคอรัมน์ด้านซ้ายเดี๋ยวผมขออนุญาตขยายจอใหญ่นิดนึงขออนุญาตให้ดูผลลัพธ์ก่อนนะครับ layout เราจะเอาไว้บริเวณนี้นะครับบริเวณนี้นะครับผมเลื่อนที่มาที่โค้ดนะครับอยู่ตรงไหนเอ่ยเลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมานะครับผมตรงนี้นะครับ search filter นี่คือคอรัมน์ของเขาถูกไหมครับคอรัมน์3ตรงนี้นะครับตรงนี้เปรียบเสมือนหัว header ด้านบนนะครับเดี๋ยวเราจะขีดเส้นใต้เขานิดนึงจะได้แยกหัวข้อนิดนึงนะครับผมคีย์เส้นใต้ก็ HR แล้วก็ปิดแท็กเลยนะครับผมเส้นใต้ตรงนี้มาแล้วนะครับเราใช้แบบบ้านๆไม่ต้องเมนูสวยงามอะไรเนาะเราเน้นฟังก์ชันนะครับค้นหาด้วยราคานะครับเดี๋ยวใส่เป็น header ให้เขา header 4แล้วกันนะครับค้นหาด้วยราคาสินค้ามาแล้วนะครับข้างล่างนี้นะครับผมเดี๋ยวเราตรงนี้คอรัมน์เนาะคอรัมน์นะครับด้านล่างคำนี้เราใส่สไลเดอร์เลยนะครับเท่านี้ก่อนนะค่อยๆไปทีละลำดับมาแล้วนะครับผมขออนุญาตขยายจอใหญ่ให้ดูเนาะนี่มาแล้วนะครับตรงนี้นะครับโอเคจาก0ถึง100นะครับแต่สินค้าเราเนี่ยเฮ้ยโอ้โหเราอยากใส่เป็นช่วงเป็นเล็งนะครับเราก็จัดเลยนะครับก็ RANG เขาก็จะมี2อันก็จะมี2อันนะครับสามารถปรับหัวปรับท้ายได้นะครับปรับหัวปรับท้ายได้ปึ๊บมากสุดน้อยสุดโอเคแต่ทีนี้ราคาเราไม่ได้มีถึงแค่100นะครับไม่ได้มีถึงแค่100เราก็จะใส่ Max ให้เขานะครับผมราคาเราโน้ตบุ๊กเรามันแพงอ่ะมันอยู่ที่ประมาณแสนหนึ่งได้เลยนะครับผมลองดูนะครับผมลองดูนะครับยาวไปเลยถึง100,000โอเคปึ๊บทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูค่าเขาหน่อยนะครับผมมาดูค่าเขาหน่อยจะดูค่าเราต้องไปสร้างฟังก์ชัน handle change นะครับผมเดี๋ยวเรามาสร้างฟังก์ชันกันก่อนนะครับผมออกมาที่ข้างบน return ก่อน return ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราสร้างฟังก์ชันกัน1ฟังก์ชันนะครับนั่นคือฟังก์ชัน handle type แล้วกันนะครับผมรับ value นะครับ arrow ฟังก์ชันปีกาเปิด enter ลงมาเดี๋ยวเราลอง console log value มาดูซิได้อะไรเรียกใช้ฟังก์ชัน handle type นะครับผมที่ตัวสไลเดอร์ตัวนี้นะครับผมใส่ให้เขาเลยนะครับใส่ให้เขาเลย on change เมื่อเขามีการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการสไลด์นะครับผมก็ให้เขาทำฟังก์ชันกราบขออภัยกับเสียงรถนะครับผมใส่ฟังก์ชัน handle type ลงไปนะโอเคลองดูลองเลื่อนดูนะครับผมเลื่อนดูนะครับผมปึ๊บเป็น array เหมือนที่เราทำที่ back end เฮ้ยเป๊ะเลยนะครับเป๊ะเลยน้อยสุดมากสุดเฮ้ยเขาท่าอยู่นะครับผมทีนี้ค่านี้เราต้องส่งเขาไปเก็บ
เรายังไม่มีสเตตเลยถูกไหมครับผมเดี๋ยวเราส่งเขาไปเก็บที่สเตตไปสร้างสเตตกันก่อนนะครับผมเลื่อนขึ้นไปด้านบนนะครับเลื่อนขึ้นไปด้านบนตรงบริเวณสเตตตรงนี้นะครับค่อยๆมาเนาะค่อยๆมาประกาศตัวแปรตัวหนึ่งว่าไพร์นะครับคือเก็บราคาสินค้านะครับผมไม่ใช่เก็บราคาเก็บช่วงของที่เราสไลเดอร์นะครับผมกับเซตไพร์นะครับเท่ากับยูดสเตตเป็นอาร์เรย์นะครับใส่0กับ0เป็นค่าเริ่มต้นให้เขานะครับผมโอเคเดี๋ยวเราสร้างอีกตัวหนึ่งนะครับโอเคนะครับเอ๊ะใช้ทำอะไรเดี๋ยวตอนใช้งานเดี๋ยวผมกล่าวถึงอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมอธิบายอีกรอบหนึ่งนะครับผมเท่ากับ use state เป็นบูรีนเป็น false ไว้ก่อนโอเคนะครับเดี๋ยวผมอธิบายอีกทีนึงนะครับเราสร้างมา2ตัวนะครับผม pipe set pipe โอเคสร้าง2ตัวเลื่อนลงมาด้านล่างเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับผมปึ๊บตรงไหนเนาะโหลดดัดเดี๋ยวผมจะขอย่อฟังก์ชันที่เราไม่ค่อยได้ใช้ปิดไปเนาะเราจะได้เลื่อนโค้ดเราจะได้สั้นลงโหลด data เนี่ยไม่ได้ใช้ปิดไปนะครับผมตัวนี้ use effect แรกเดี๋ยวเราใส่คอมเมนต์ไว้ดีกว่านะครับจะได้แยกตอนนี้ use effect เราจะเยอะมากนะครับตัวนี้เป็น1เนาะ load all dataตัวนี้เป็น2นะครับผมโหลด data เวลา user filter ก็คือค้นหาด้วย text นั่นแหละโหลด data text แล้วกันใส่คำง่ายๆปึ๊บตัวนี้ filter อันนี้ handle change โอเคนะครับผมไปเดี๋ยวเราจะส่ง value ไปเก็บเราก็ set pipe แทน console log ตรงนี้นะครับผมใน handle changeเรียบร้อยแล้วส่งเขาไปเก็บเรียบร้อยแล้วนะครับผมเลื่อนลงมาด้านล่างตรงสไลเดอร์นะครับเดี๋ยวเราเอา value ใส่ให้เขาด้วยนะครับเขายังไม่มี value เลย value เท่ากับ pipe ที่เราเพิ่งไปสร้างกันเมื่อสักครู่นะครับผมลองดูเราไม่ได้สั่งเข้าคอนโซลหรอกดูนะครับโอเคต่อไปนะครับผมเมื่อเราเลื่อนสไลเดอร์แล้วเรามีค่าเก็บในสเตตแล้วทีนี้เราจะส่งเขาไปที่หลังบ้านนะครับผมเดี๋ยวเรามาส่งข้อมูลไปหลังบ้านกันนะครับตรงนี้ตัวที่2ใช่ไหมครับ use effect ตัวที่2ต่อไป use effect ตัวที่3นะครับผมload on slider นะครับเดี๋ยวเรายูดเอฟเฟกต์อีกหนึ่งรอบนะครับผมปึ๊บปึ๊บยูดเอฟเฟกต์แล้วสารพัดประโยชน์จริงๆนะครับผมใส่เป็นอาร์เรย์ว่างๆด้วยการอินฟินิตี้ลูปนะครับแต่เดี๋ยวเรามีค่าให้เขาเช็คนะครับผมเมื่อครั้งที่แล้วเราจะเช็คเทคเช็คตามสเตตใช่ไหมครับเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเขาก็จะทำงานตลอดนะครับผมสำหรับยูดเอฟเฟกต์นะครับผมเราก็ให้เขาเช็คคำว่าโอเคที่เราเพิ่งไปสร้างมานะครับแต่โอเคยังไม่มีตัวที่ให้เปลี่ยนค่าเลยนะครับเราจะให้เขาเปลี่ยนตอนที่เราสไลด์เนี่ยตอนเมื่อเราเริ่มสไลด์เนี่ยเราจะให้โอเคเขาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับยูดเอฟเฟกต์นี้ก็จะทำตลอดเปลี่ยนอย่างไรนะครับมาที่ handle pipe ผมจะกลับไปกลับมาหน่อยนะครับผมเราจะเซต time out ให้เขานะครับพูดง่ายๆเหมือนเป็นสั่งให้เขาดีเลย์นะครับผมอ่ะใส่เป็นฟังก์ชันปึ๊บข้างในก็เป็นฟังก์ชัน arrow ฟังก์ชันปีกกาเปิด enter ลงมานะครับละ argument ตัวที่2ตรงนี้นะครับคือจำนวนวินาทีเหมือนเดิมนะครับเราใส่สัก300ก็ได้ให้เขาหน่วงๆนิดนึงนะครับข้างในทำอะไรนะครับข้างใน time out เนี่ยให้เขาหน่วงๆหน่อยก็ set ok เท่ากับค่าตรงกันข้ามของเขาค่าแรกเขาเป็น false เมื่อมีการสไลด์ตรงนี้นะครับผมเขาก็จะสลับเป็น true สลับไปสลับมานะครับผมโอเคเมื่อสไลด์ปุ๊บค่าส่งไปเก็บ
โอเคนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูที่ตรง Use Effect ด้านบนตรงนี้กันนะครับเราก็จะสั่งเขาโหลดข้อมูลส่งข้อมูลไปหลังบ้านส่งข้อมูลไปหลังบ้านนะครับผมเราจะใช้ตัวแปรนี้ฟังก์ชันนี้นะครับผม Fetch Data Filter ที่เราใช้เมื่อ EP นู่นนะครับที่ต้องส่ง argument ให้เขาตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดนี่คล้ายๆตัวนี้นะครับที่เขาส่งเขาต้องการค้นหาเป็น text เขาก็ส่งไปเป็น text นะครับ endpoint เราทำ endpoint เดียวถูกไหมครับคือ endpoint ตัวนี้แหละจริงๆก๊อปได้เลยนะครับเอาเรียกใช้เลยนะครับผม fetch data filter นะครับข้างในใส่อะไรนะครับตัวนี้จะไปทำ controller pipe ถูกไหมครับที่เราเขียนเมื่อ EP ที่แล้วนะครับเราใส่ตัวแปร pipe ให้เขาก็คือที่เป็น array นะครับผมที่เป็นตัวนี้เรียบร้อยทำงานได้หรือเปล่าลองดูเอ๊ะกดเซฟปุ๊บข้อมูลหายอ่ะลองเลื่อนดูเฮ้ยมาแล้วมาหมดอยู่แล้วนะครับสินราคาสินค้าผมแค่100กว่าบาทโน้ตบุ๊กผม100กว่าบาทนะครับผมอ่ะตรงนี้พอจะเห็นภาพนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตขยายจอใหญ่นิดนึงนะครับผมรีเฟรชก่อนเนาะผมลองรีเฟรชก่อนข้อมูลก็หายลองขยายดูปึ๊บเห็นลองพิมพ์ดู ASUS ลบแล้วข้อมูลไม่กลับมาเพราะอะไรนะครับผมนิดนึงนะครับผมตัวนี้คือโหลดที่3ถูกไหมครับผมค้างไว้ตรงนี้ก่อนนะครับผมค้างไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเรามาเพิ่มใน Use Effect ที่2เอ๊ะทำไมต้อง Use Effect ที่2พอ Use Effect ที่2เมื่อสักครู่นะครับอาจจะลืมด้วยตัวผมเองลืมนะครับผมถ้าเราลบปุ๊บๆสมมุติเราค้นหานะครับผมเมื่อเราลบเขาจะติดตาม text ใช่ไหมครับตรงนี้เขาจะติดตามตัว text ตัว state ใน store ของ redux เรานะครับผมถ้าลบมาปุ๊บ use effect นี้เขาติดตามอยู่ใช่ไหมครับผมเดี๋ยวใน delay นะครับผมใน delay enter ลงมานะครับเราเช็คแบบนี้นะครับผมเพิ่ม if เข้าไปถ้าไม่มีเทคให้อะไรให้โหลด all data โหลด all data คือตัวแรกของเราคือโหลด data คือฟังก์ชันนี้นะครับฟังก์ชันแรกที่เราเขียนโหลดข้อมูลมาวางเลยลองดูปึ๊บกดเซฟรีเฟรชดูข้อมูลเรามาแล้วนะครับUse effect ที่3ก็ได้ผลประโยชน์ไปด้วยนะครับเพราะว่าค่านี้เขาว่างอยู่นะครับผมค่านี้เขาว่างอยู่เขาก็เลยโหลดข้อมูลทั้งหมดมานะครับเลื่อนลงมาตรงนี้นะครับเมื่อกี้เราใส่ตรงนี้นะครับผมเมื่อกี้เราใส่ตรงนี้เนาะไว้ใน set timeout นะครับที่ use effect ที่2นะครับค้นหาข้อมูลด้วย text นะครับกลับมาที่ use effect ที่3ของเรานะครับผมลองค้นหาดูขออนุญาตขยายจอย refresh เลยรีเฟรชเลยนะครับผมลองค้นหาดูเจอทุกอันนะครับผมหายเพราะว่าไม่มีช่วงราคาสินค้าเท่านี้นะครับผมจะขออนุญาตไปแก้ไขราคาสินค้าสักนิดหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวแก้มาสัก30,000สักเครื่องนึงนะครับDB login เรายังใช้ login อยู่ไปที่ product เดี๋ยวเราแก้สักตัวหนึ่งเนาะราคาไพ่นะครับ30,000โน้ตบุ๊ก30,000อีกสักตัวเพื่อให้เห็นภาพนะครับ40,000โอเคลองดูนะครับผมลองดูนะครับผมรีเฟรชเลยจะได้เห็นค้นหาราคาสินค้า 50,000 มากสุด 50,000 ต่ำสุด 27,000 เจอ2ตัวถูกต้องนะครับผมโอเคปึ๊บเอ๊ะลองเดี๋ยวลองขอเทสนิดนึงนะครับผมค้นหาปึ๊บ ASUS ไม่มี A พิมพ์ผิด ASUS เจอนะครับลบข้อมูลทั้งหมดมาโอเคเมื่อค้นหาตรงนี้หายโอเค
เข้าท่าอยู่นะครับผมท่านใดเจอบั๊กเจอเออร์ตรงไหนก็บอกได้เลยนะครับบางทีผมก็หลงลืมนะครับผมโค้ดประมาณนี้นะครับยากไหมครับผมการค้นหาด้วยสไลเดอร์นะครับการค้นหาด้วยสไลเดอร์นะครับไพส่งไปหลังบ้านยูดเอฟเฟกต์ที่3เดี๋ยวมียูดเอฟเฟกต์ที่4นะครับไม่ต้องห่วง นะครับผมไพแฮนเดิลไพโอเคนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับคลิปนี้นะครับผมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับผมก็ฝากกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสุดท้ายนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ